โครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับล่าสุดนะครับได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าใครมีสิทธิ์ได้บ้างนะครับแล้วก็คนละครึ่งเฟสที่ผ่านมานะครับหมายถึงว่าเฟส1เฟส2ที่ผ่านมาเนี่ยได้ด้วยไหมหรือว่าต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับในการทำคนละครึ่งเฟส3การจ่ายอย่างไรบ้างนะครับในโครงการนี้นะครับเดี๋ยวไปชมในคลิปเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงโครงการของคนละครึ่งเฟส3นะครับที่ออกมาตรการมานะครับเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงของโควิดนะครับโครงการของคนละครึ่งเฟส3นะครับจะมีผู้ได้สิทธิ์นะครับก็31ล้านคนเท่านั้นนะครับถ้าแบ่งเป็นเฟสนะครับอย่างเฟส1เฟส2นะครับก็ได้สิทธิ์เหมือนกันนะครับจะอยู่ในประมาณ15ล้านคนนะครับแล้วเฟสใหม่ที่จะลงทะเบียนในวันที่14มิถุนายน2564นี้นะครับก็จะมีอีก16ล้านคนนะครับที่จะได้สิทธิ์ในครั้งนี้นะครับก็รวมแล้วก็31ล้านคนนะครับที่จะได้สิทธิ์ในโครงการของคนละครึ่งเฟส3ครับโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับในโครงการนี้นะครับก็จะได้จำนวนเงินทั้งหมด 3,000 บาทนะครับจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันนะครับรอบแรกนะครับก็ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนนะครับ 1,500 บาทนะครับแล้วอีกรอบที่2นะครับก็จะได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับถึงธันวาคมนะครับ 1,500 บาทนะครับตลอดโครงการนะครับเราจะได้ 3,000 บาทนะครับแล้วก็สิ้นสุดการใช้เงินนะครับในโครงการคนละครึ่งเฟส3นี้ก็31ธันวาคมนะครับก็สำหรับใครนะครับสนใจนะครับที่จะลงโครงการคนละครึ่งเฟส3นี้นะครับก็มีสิทธิ์ทั้งหมดนะครับ16ล้านคนนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับในวันที่14มิถุนายนนะครับ2564นะครับเวลา6โมงเช้านะครับจนถึง4ทุ่มนะครับเราสามารถลงได้ที่ www นะครับ .คนละครึ่ง.com นะครับสำหรับใครนะครับที่เคยมีสิทธิ์ในคนละครึ่งเฟส1และเฟส2อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่นะครับเราสามารถกดยืนยันการรับสิทธิ์ได้เลยนะครับเราก็จะได้เงิน 3,000 บาทในเฟส3ทันทีนะครับมาพูดถึงเรื่องการจับจ่ายใช้สอยนะครับในโครงการของคนละครึ่งเฟส3นะครับสามารถจับจ่ายใช้สอยได้วันละ150บาทต่อคนต่อวันนะครับไม่สามารถเก็บยอดแล้วจ่ายภายในวันเดียวได้นะครับในโครงการนี้จะกำหนดประมาณแบบนี้นะครับมาดูกฎเกณฑ์นะครับในโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับคนที่ไม่มีสิทธิ์นะครับก็คือไม่มีสัญชาติไทยนะครับอายุต่ำกว่า18นะครับก็ไม่ได้นะครับต้อง18ปีในวันที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการเพิ่มกำลังซื้อนะครับแล้วก็โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับ2โครงการนี้นะครับถ้าใครมีสิทธิ์อยู่แล้วจะไม่ได้ในโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับแล้วก็ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับส่วนคนที่เคยนะครับที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส1และเฟส2อยู่แล้วนะครับก็สามารถรับสิทธิ์ได้เลยในเฟส3นะครับเพียงแค่กดยืนยันสิทธิ์นะครับโดยการกดยืนยันสิทธิ์นะครับในแอปกระเป๋าตังค์นะครับคุณก็จะได้ 3,000 บาทในเฟสนี้นะครับหรือในโครงการคนละครึ่งเฟส3นี้นะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับถ้าใครนะครับที่ยังไม่เคยได้เลยในโครงการคนละครึ่งนะครับหรือว่าเรามีสิทธิ์เราชนะอยู่แล้วหรือว่าม.33ก็ตามนะครับเราก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้เหมือนกันนะครับในคนละครึ่งเฟส3นี้นะครับก็จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่14มิถุนายน2564นะครับเวลา6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะครับที่ www
www.kunlakrung.com นะครับลงให้ไวลงให้ได้ถ้าทำได้ได้ 3,000 บาทนะครับแน่นอนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้สวัสดีนะครับ